เมื่อก่อนเคยคิดค่ะค่ะแต่พอเราคิดใหม่แล้วอะมันเป็นเรื่องที่ดีจังเลยที่ชีวิตมีแต่เรื่องเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะถ้าพระเจ้าจะสร้างให้โมมาทำประโยชน์โมต้องเป็นที่รู้จักเพราะฉะนั้นโมคิดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือการวางแผนของพระเจ้าที่ดีเสมอพระเจ้ามีหนทางที่ดีสำหรับเราเสมอฟ้าหลังฝนมันก็ดีขึ้นมากจริงๆค่ะนี่วันที่คุณพ่อเสียโมแข็งแรงพอที่จะดูแลทุกอย่างได้แค่ไหนวันที่คุณพ่อเสียใช่ไหมคะทำอะไรไม่เป็นเลยค่ะพี่ชอบวันที่คุณพ่อเสียคือแบบต้องฝากทุกคนเลยค่ะโมทำได้แค่สวัสดีทุกคนที่สวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีแต่จริงๆอ่ะความโชคดีอันนึงของโมอ่ะโมรู้สึกไหมคะว่าโมมีเพื่อนที่ดีใช่ค่ะโมมีคนรอบข้างที่พร้อมจะซัพพอร์ตในเรื่องของความรู้สึกหรือแม้แต่อะไรก็ตามเพราะนั่งฟังสิ่งที่โมเล่าอะค่ะสิ่งที่หนูเจอถ้าหนูรู้สึกไม่มีใครอยู่รอบๆตัวเลยนะหนูจะโดดเดี่ยวกว่านี้มากใช่ค่ะคือโมมานั่งคิดดูค่ะอย่างที่ใครๆหลายคนเขาบอกว่ามีเพื่อนอะแค่ถ้ามี10คนแต่ไม่มีคุณภาพมีคนเดียวแล้วมีคุณภาพไปเลยก็พอแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่พอโมโตขึ้นอะโมมีความรู้สึกว่าโมมีเพื่อนที่มีคุณภาพอะเยอะมากเลยในรอบตัวโมอ่ะโมโชคดีจังเลยอะไรเงี้ยโมก็เลยรู้สึกว่าขอบคุณทุกคนเลยค่ะที่แบบเข้าอกเข้าใจโมอะไรเงี้ยค่ะอาจจะเป็นด้วยความที่โลกสมัยนี้มันเปิดกว้างไม่เหมือนสมัยก่อนนะคะเราจะได้เห็นนักแสดงในหลายๆมิติเมื่อก่อนเราอาจจะเห็นผ่านทีวีผ่านข่าวหนังสือพิมพ์อะไรเงี้ยค่ะพอทุกวันนี้มันค่อนข้างกลมนะคะคนหลายๆคนเขาก็รู้สึกว่าเรื่องของโมบางทีก็มีเหตุผลบางเรื่องของโมก็ไม่มีเหตุผลอะไรเงี้ยเขาก็สามารถวิพากษ์วิจารณ์กันได้แล้วจนถึงในวันนี้แล้วเนี่ยมีช่วงที่แน่นอนนะฮะช่วงที่เราเป็นข่าวสารพัดก็จะมีคนพร้อมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับชีวิตของเรามากมายเต็มไปหมดณวันนี้ล่ะความคิดเห็นต่างๆเหล่านั้นมีผลต่อชีวิตแตงโมมากน้อยแค่ไหนมีผลต่อชีวิตโมน้อยค่ะแต่อาจจะมีผลต่อชีวิตเบิร์ดเยอะเพราะอาจจะด้วยความไม่ชินเหมือนที่พี่ช็อตบอกเขาอาจจะไม่ชินแต่สำหรับโมเนี่ยเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากคนอื่นๆใช่ไหมคะโมเฉยๆมากเลยแต่เมื่อก่อนเคยมีผลกับเราเมื่อก่อนก็ไม่เคยมีผลค่ะทุกคนมักจะมาเป่าหูบอกว่าดาราต้องคู่กับไฮโซทุกคนฝากความหวังไว้อย่างเงี้ยกับนางเอกทุกคนว่าเธอต้องหาผัวดีๆผัวรวยๆเธอทำงานหนักมากพอแล้วเธอต้องให้เขาเลี้ยงแต่โมลองศึกษาดูแล้วอะค่ะการที่ผู้ชายเป็นฝ่ายเลือกผู้หญิงแล้วสุดท้ายต้องมานั่งปวดหัวเรื่องมีเมียน้อยมั่งจับได้มั่งผัวให้เงินเยอะแต่งตัวสวยๆแต่สุขทางใจหายไปโมขอเลือกคนที่เขาเมตตาเอ็นดูเราแล้วไม่ทิ้งเราดีกว่าโมรู้สึกว่าตรงเนี้ยโมเหมือนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง